สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Point Bank TV ครับมีผมเจมส์เอฟเฟคครับแล้วก็มีไอเทมใหม่แนะนำให้ทราบกันอีกเช่นเคยนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับมาต่อกันแหมหายกันไปนานทีเดียวก็ไอเทมครั้งนี้ครับคือชิ้นนี้เลยนี่ครับผมมันคือเดี๋ยวให้ตรงหน้ามันคือ Unicorn Mask ครับก็เป็นหน้ากากใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งอัปเดตลงเซิร์ฟเวอร์ไทยตัวหน้ากากนี้เนี่ยเป็นหน้ากากที่ถูกออกแบบจากเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับก็ทำขึ้นมาเพื่อเข้าใจว่าน่าจะฉลองในช่วงปีม้าของเรานี่แหละนะครับก็เลยอัปเดตทยอยลงแต่ละประเทศแล้วก็มาถึงยุคของประเทศไทยเราที่จะได้ใช้งานมาแล้วนะครับก็เป็นหน้ากากที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากเพราะว่านอกจากมีราคาที่ส่วนใหญ่จะถูกกว่าหน้ากากหลายๆแบบนะครับแล้วก็ออปชั่นของมันค่อนข้างดีไซส์ก็ค่อนข้างดีด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของหน้ากากนี้กันเลยนะครับอันนี้ผมใส่หน้ากากยูนิคอร์นอยู่นะครับจะเห็นว่ามันมีเซตัสนะครับเพิ่มค่าดาเมจแล้วก็เพิ่มค่าคอนโทรลอย่างที่เห็นนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้เพิ่มค่าเพเนเทรทเหมือนอย่างหน้ากากกะโหลกก็ตามแต่ว่าการได้ค่าคอนโทรลมาก็ได้เป็นอีกค่าความสามารถนึงที่แตกต่างไปนะครับก็คือการควบคุมปืนนั่นเองหน้ากากนี้นะครับแม้ว่าจะมีค่าเดฟ3เนี่ยทำให้มีโอกาสที่โดนยิงแล้วหัวแตกง่ายแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือคุณดวงดีอยู่แล้วหรือคุณไม่ได้เล่นในด่านอย่างเลดล็อกอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะถ้าเป็นพวกหอสมุดหรือBurning Hall อะไรประมาณนั้นหน้ากากนี้ค่อนข้างเหมาะมากครับเพราะว่าถูกแล้วก็ออปชั่นเพิ่มดาเมจด้วยตัวดาเมจนะที่เพิ่มขึ้นมาดูกันก่อนเลยนี่หน้ากากกระดูกก็เพิ่มดาเมจ3อย่างที่เห็นนะครับหน้ากากทองก็ดาเมจ3เหมือนกันไม่ใช่หน้ากากทองสีหน้ากากกาลิน่าโกมาร์กแล้วก็หน้ากาก PVIC ที่ล่าสุดเราก็เพิ่มดาเมจ3นะครับแล้วก็มาดูที่ยูนิคอร์นก็เพิ่มดาเมจ3ดังนั้นหมายความว่าดาเมจของไอเทมหน้ากากที่เพิ่มเนี่ยมันทั้ง4อันเนี้ยเท่ากันหมดนะครับก็คือเพิ่มดาเมจ3มันทำให้การเล่นการใช้งานการโจมตีรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าออปชันอีกตัวนึงที่เสริมเข้ามาต่างกันเนี่ยทำให้รูปแบบการใช้งานแตกต่างกันออกไปแม้ว่ายูนิคอร์นนะฮะจะไม่ได้เพิ่มค่าเพเนเทรทและได้ค่าคอนโทรลมาทำให้ใช้กับปืนพวกปืนสไนเปอร์ได้ดีปืนลูกสองก็ใช้ได้แล้วก็เป็นเรเฟิลจู่โจมสำหรับปืนกลเบาเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าปืนกลเบามันจะแบบว่าชอบเล่นยิงเจาะหัวเนาะถ้าเกิดว่าดวงไม่ดีหรือว่าไม่ใช่เอาท่าเพเนเทรทเดี๋ยวหน้ากากอาจจะเด้งบ่อยได้ดังนั้นก็นี่ก็ต้องแล้วแต่กันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้อักใช้คิดเนี่ยผมคิดว่าแค่ยูนิคอร์นก็โอเคแล้วนะอย่างที่บอกครับถ้าไม่ได้เล่นด่านที่อีกคนเจาะปืนยิงหัวอย่างเล่นล็อกเนี่ยหน้ากากยูนิคอร์นน่าจะเหมาะมากนะครับก็แนะนำครับเป็นหน้ากากที่เหมาะสำหรับผู้เล่นทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าเลยทีเดียวอยากให้ลองซื้อไปลองกันดูราคาก็ไม่แพงด้วยออปชั่นของหน้ากากค่อนข้างดีด้วยครับเมื่อเทียบจากหลายๆหน้ากากที่มีนะบางคนอาจจะไม่ชอบเพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มอะไรเนี่ยมาเน้นดาเมจเน้นควบคุมไปเลยก็เจ๋งเหมือนกันครับครับแล้วเราก็อยู่กับแขกเชิญพิเศษครับนั่นก็คือGM หนูหมิวนั่นเองค่ะเฮ้ย GM หนูหมิวครับวันนี้ก็มาเพิ่มแจมกับเราด้วยเดี๋ยวผมขอใส่หน้ากากไว้หน่อยนะใส่หน้ากากโอเคสัมภาษณ์ GM หนูหมิวหน่อยว่ามีความคิดยังไงกับตัวหน้ากากยูนิคอร์นครับผมก็หน้ากากยูนิคอร์นตัวนี้เพิ่มดาเมจนะคะเหมือนกับหน้ากากกาลิน่าโกแล้วก็หน้ากากสกาวแมสเลยนะคะถือว่ายิงแรงเลยทีเดียวหมิวไปลองใช้มาหรือยังครับเป็นไงบ้างลองใช้แล้วค่ะพี่มันก็โปรเทคเราได้ดีขึ้นนะโปรเทคได้ดีขึ้นแล้วก็มันเพิ่มคอนโทรลด้วยก็จะทำให้เราสามารถควบคุมปืนได้ดีเหมาะสำหรับคนที่ชอบถือปืนพวกไรเฟิลจู่โจมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะค่อนข้างจะถีบแรงนิดนึงถ้าถามว่าดีเฟนซ์หายไปบวกนึงเนี่ยหรือบวก3เนี่ยมีผลแตกต่างกันมากไหมในความคิดของเกมดูดิวเองมีผลแตกต่างสัก 10% ได้มั้งนิดหน่อยใช่ไหมนิดหน่อยค่ะดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าราคาของมาร์กยูนิคอร์นก็ถูกกว่าด้วยนั้นก็เป็นหน้ากากแนะนำเลยตอนนี้ใช่ตอนนี้เลยเชิญชวนหน่อยก็มาซื้อกันเยอะๆนะคะเอาละครับผมก็วันนี้เดี๋ยวไงขอหน้ากากลงโอเคครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดมีอะไรใหม่แล้วก็จะมาแนะนำให้ทราบอีกเช่นเคยครับวันนี้สวัสดีครับ